โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะนี่ต้อนรับเข้าสู่ฟิกเกมมิ่งครับผมนี่อยู่เกมรีเสิร์ชออนไลน์นะครับกับตัวละครนินจานะวันนี้ผมเอาตัวละครนินจาที่เป็นสืบทอดมาฟาร์มซิคาเลียนนะครับที่ใครขอเข้ามานะมีคนขอเข้ามาอยู่นะครับอยากให้มาลองฟาร์มให้หน่อยนะวันนี้ผมเอามาลองเทสให้แล้วที่ซิคาเลียนมีอะไรบ้างนะครับที่ซิคาเลียนเนี่ยเพิ่งอัปเดตเข้ามาสดๆเลยนั่นก็คือมันจะดรอปเพิ่มขึ้นมานะครับก็คือจะเป็นตัวนี้นะครับที่เข้าเอเลนเทียนะครับเป็นกุญแจเข้าเอเลนเทียในเอเลนเทียเนี่ยก็จะดรอปแหวนเป็นแหวนเดโบเลก้าจริงๆมันไม่มีอะไรนะครับก็คิดว่าน่าจะหลบเรื่องหลบแล้วเนี่ยในคลิปเก่านะอธิบายไว้หมดแล้วนะวิธีการหลบที่น่าสนใจสุดน่าจะเป็นตัวนี้นะครับส่วนตัวของไฟใหญ่เนี่ยมันดรอปบ้างไม่ดรอปบ้างอันนี้แล้วแต่แล้วก็ที่ดรอปเยอะหน่อยก็จะเป็นตัวไอ้คาบูอานะครับเป็นเศษคาบูอาเนี่ยอันนี้ก็จะดรอปตัวขยะจะอยู่ที่ 25,000 นะครับบวกกับที่นี่เปิดอากิสได้แล้วก็เป็น A Lot of Monster นะครับก็คือมอนเตอร์จะเยอะเป็นพิเศษเดี๋ยวยังไงเข้าดูเนื้อหากันในเกมนะครับส่วนในส่วนของคอมโบเนี่ยผมยังไม่ได้การทำคลิปลงนะทีนี้เอาคอมโบมาเทสดูเฉยๆสองคอมโบนะครับถ้ามันเวิร์กอะไรเงี้ยจริงก็เดี๋ยวผมขอเวลาฝึกเพิ่มอีกหน่อยนึงนะเดี๋ยวเราจะมาทำคอมโบให้ทีหลังนะครับโอเคในส่วนตรงนี้เราก็จะเปิดมอนเตอร์ที่กลางตัวก่อนนะครับเพื่อเรียกให้มันเปิดวงแดงที่ขานะเราจะเล็งขาครับตรงเนี้ยถ้าเป็นคลิปเก่าผมเคยบอกกันเนาะว่ามันจะเป็นวงเขียวเรายืนได้วงแดงเรายืนไม่ได้นะครับพยายามหลบวงแดงจริงๆหลักการการหลบมันค่อนข้างง่ายครับใช้ฟอนต์การ์ดรับก็ได้เนี่ยอย่างตรงนี้ผมจะใช้ฟอนต์การ์ดรับไปเลยโอเคในส่วนตรงนี้จะเป็นสกิลใหญ่นะครับของมันก็คือจะมีจุดยืนได้ที่เดียวคือทางข้างหน้าของมันนะจะเป็นจุดเป็นทรงกลวยสีเขียวนะครับสามารถเข้ายืนในนั้นได้หรือถ้าไม่ทันจริงๆสามารถวิ่งออกจากวงแดงได้เลยอย่างที่ผมทำอยู่หลังจากที่มันไล่เสร็จเนี่ยตรงนี้เราสามารถกลับเข้าไปใหม่ได้พอหลังจากที่ขามันแตกเนี่ยมันจะล้มลงแล้วก็จะมีเป้าขึ้นตรงกลางตัวนะครับตรงนี้เราสามารถเก็บปั๊บทุกรอบให้ได้ก่อนครับจะเป็นวงสีเขียวเพิ่มความแรงในการโจมตีนะค่อยเข้าไปเบิร์ดตรงนี้ไม่มีอะไรครับเราจะเคลียร์มอนไปเรื่อยๆพร้อมกับทำดาเมจตรงกลางไปเรื่อยๆด้วยนะฮะโอเคแล้วตรงนี้เมื่อตัวลำตัวมันแตกเนี่ยมันจะซัมมอนมอนเตอร์1ตัวขึ้นมานะเป็นมอนเตอร์ตัวน่าจะใหญ่ที่สุดและเท่าที่เห็นมานะครับแล้วก็มีดาเมจที่ก็น่ารุนแรงผมแนะนำว่าถ้าเป็นไปได้เดินหาแล้วเคลียร์ไปเลยจะดีที่สุดนะครับและเมื่อถึงเวลาที่กำหนดครับซิคาเลียนตัวใหญ่เนี่ยจะยืนขึ้นนะครับและทำดาเมจรอบๆนะตรงนี้มันจะชาร์จพลังก็ไม่มีอะไรมากครับเป็นแค่การเดินรอเก็บขยะโอเคแล้วก็จะวนกลับไปที่ลูปเดิมนะครับก็คือเริ่มตีขาแล้วก็ทําวนซ้ำๆมาไปอย่างนี้ที่นี่ฟาร์มค่อนข้างง่ายนะเนื่องจากตอนนี้ผมกําลังหาที่เข้าเอเลนเทียเพื่อที่จะไปหาแหวนนะครับก็คงจะฟาร์มแถวนี้บ่อยหน่อยย้ำอีกครั้งครับสําหรับการหลบสกิลของมอนสเตอร์ที่นี่นะพยายามหลบวงแดงให้ได้เยอะที่สุดนะครับถ้าไม่ได้จริงให้ใช้ฟอนกัดรับอันนี้ก็น่าจะพอทราบกันอยู่แล้วนะครับในส่วนที่เหลือก็ไม่มีอะไรเราก็ทำวนๆไปอย่างนี้เรื่อยๆครับ
contract signed in blood, sealing fates like tombs. Their emblem hold an eagle with outstretched wings, symbolizing. Secrets mask of protection, rackets to smuggling rings. They pull the strings, controlling everything. Behind velvet curtains, they plot and scheme. โอเคก็จบกันไปนะครับสำหรับตัวของซีเคเลียนนะนินจาสืบทอดนะครับผมบอกเลยว่าผมก็ยังกดไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่สำหรับนินจาสืบทอดเนาะส่วนของที่ได้มานั่นก็คือจำนวนของที่เราฟาร์มได้มาในชั่วโมงนี้นะครับผมขยะผมอยู่ที่ 25,000 กับอีก800หน่อยๆนะครับผมก็จะตกอยู่ประมาณนั้นแหละนะแล้วก็หินดำเนี่ย72เม็ดนะครับตัวของล่องลอยผมได้12นะแล้วก็ที่สุ่มเจมเวทมนต์ดำเนี่ยได้25นะครับไฟเล็กได้1สเก็ตคาบูอาได้8นะครับโดยรวมถ้าขายออกทั้งหมดเนี่ยก็จะอยู่ที่ 1,300 กว่า M นะครับซึ่งผมมองว่ามันก็โอเคนะครับใช้อากิจไปนิดเดียวเองนะนี่ผมได้ลองเทอากิจไปอากิจผมไม่ได้เต็มด้วยครับโอเคนะเราย้ำมาอีกครั้งในส่วนของคอมโบเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำให้เป็นคลิปต่อไปนะครับแต่ขอแบบไปฝึกอีกหน่อยสัก 2-3 ชั่วโมงก็เดี๋ยวเพื่อความละเอียดเราจะเอามาแบบแกะให้ดูแบบเป็นชิ้นเป็นอันในส่วนของคอนเทนต์วันนี้ก็คงจบแต่เพียงเท่านี้นะครับส่วนใครที่มีคำถามอะไรอยากถามเนี่ยสามารถมาพิมพ์คุยกันได้ใต้คลิปเนาะอยากจะให้ผมไปทำอะไรเพิ่มเนี่ยมาพิมพ์คุยได้ใต้คลิปเลยนะครับแต่ขออย่างเดียวก็คือขอในที่ที่ผมเคยไปด้วยนะอย่างบางทีขอไซคอปมาอะไรเงี้ยซึ่งผมไม่เคยฟาร์มเลยนะครับไซคอปก็ต้องขออภัยด้วยแต่จะพยายามหาข้อมูลแล้วเดี๋ยวจะลองไปฟาร์มให้ละกันนะแต่ว่าอาจจะไม่รับปากว่าจะได้ลงคลิปหรือเปล่าโอเคก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับช่องทางการสตรีมนะครับผมก็ยังเป็นสตรีมที่ทวิตกับ YouTube พร้อมกันอยู่นะตอนนี้สตรีม2ช่องทางแล้วนะครับด้วยความที่เราสตรีม2ช่องทางนะแล้วก็ด้วยงานที่งานประจำผมมันค่อนข้างเยอะจะลดเวลาสตรีมเหลือแค่อาทิตย์ละ1วันนะครับนั่นคือเป็นวันที่มีอัปเดตครับวันพุธแต่ช่วงนี้รู้สึกมันไม่ค่อยปิดวันพุธสักเท่าไหร่นะที่ผ่านมาเนี่ยจะปิดวันอังคารซะเยอะวันพุธก็หน่อยนึงนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีแพ้แต่ถ้ายังไงถ้าเซิร์ฟปิดวันพุธหรือวันอังคารเนี่ยผมจะพยายามมาสตรีมให้ได้ในช่วงเช้านะครับผมแต่ถ้าไม่มีแพ้อะไรก็เจอกันวันพุธหลังเที่ยงไปเลยโอเคนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามกด Subscribe ช่อง YouTube ก็อย่าลืมไปกดด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจมากๆเลยในการคิดคอนเทนต์แล้วก็เอามาลงมารวมตรงนี้นะครับฝากไว้ด้วยทั้ง2ช่องทางเลยเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วคลิปนี้ผมต้องขอตัวไปก่อนฮะไปแล้วเจอกันทุกคนสวัสดีครับ